กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะแน่นอนเรื่องของงานบุญเราก็นำมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับแฟนๆได้ทราบเสมอเลยครั้งนี้นะคะก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะอยู่ใกล้ๆกับเรานะคะจะมีงานวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะครับก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมก็ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีนะครับจำนวน 2,555 กองเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยนะครับสำหรับการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นการละทานนะการที่แปลว่าเวลานะครับตามพระวินัยได้กำหนดไว้ให้มีการจัดทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะทอดกฐินเนี่ยก็ให้ทอดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำก่อนหรือหลังไม่ได้แต่ละปีเนี่ยกำหนดโดยนะครับวัดที่สามารถรับกฐินได้เนี่ยจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาไม่ขาดพรรษาเลยไม่น้อยกว่า5รูปและแต่ละวัดเนี่ยรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ครับก็ท่านเจ้าอาวาสนะคะก็กรุณาให้เบอร์ท่านมาเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851307270อีกครั้งนะคะ0851307270นะคะก็เดือนหน้านะคะก็จะมีงานทอดกฐินสามัคคีก็เราก็ไปทำกิจกรรมการที่วัดท่าบันเทิงธรรมบ่อยๆนะคะครั้งนี้ก็แฟนรายการหลายท่านเคยไปแล้วนะคะถ้าอยากจะร่วมทำบุญนะคะก็เชิญชวนก็ที่เห็นในภาพนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือองค์หลวงพ่อหมอด้านซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวานี่จะเป็นองค์พระประธานองค์พระใหญ่นะครับก็อันนี้ก็อยากเชิญชวนนะสำหรับคนที่สนใจนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามใครต้องการทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็ให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจ้ะท่านแรกวันนี้นะคะชื่อคุณณภัทรนะคะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี10เวลา 3:30 นาทีเช้าเป็นวันพุธนะคะปัญหาเรื่องของเงินแล้วก็ค้าวัสดุฮาร์ดแวร์จะแก้ทางไหนดีคะก็จริงๆแล้วดาวการเงินเสียอยู่นะครับคุณณภัทรนะก็ไม่แปลกที่จะมีปัญหาสภาพคล่องความจริงมันต่อเนื่องมานะครับทั้งย่าง49แล้วก็50แต่ถ้าถามว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่ทำนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำนะค่ะโอ้ยอาจารย์จำได้ด้วยฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือถ้ามีเงื่อนไขทำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าสมรูปเปลี่ยนแต่ว่าสภาพคล่องช่วงปี2ปีนี้มันจะติดขัดหน่อยพูดง่ายๆผ่านพ้นพฤษภานี้ไปแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกณฑ์เรื่องดาวการงานไม่เสียนะครับสภาพคล่องก็ปรับตัวดีขึ้นช่วงนี้นะให้ทางคุณณภัทรเนี่ยหาโอกาสในเรื่องของการถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะสำคัญเลยนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ถ้าจะจัดพิมพ์บทหนังสือบทสวดมนต์เนี่ยเพื่อเผยแพร่ก็ถือว่าดีซึ่งผมขอโมทนาบุญด้วยนะเพราะว่าพี่ณภัทรเนี่ยก็เดี๋ยวจะจัดส่งหนังสือบทสวดมนต์เนี่ยมาให้กับทางรายการเพื่อที่จะน่ารักจังเลยค่ะนะเผยแพร่ให้กับทุกๆคนนะครับก็โมทนาบุญด้วยสาธุนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณประจักษ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่กัน19ค่ะศุกร์ที่กันยายนเลยนะคะไม่มีวันที่ศุกร์ที่19กันยายนปี2829ค่ะอาจารย์เวลา9โมงวันนี้เลข9มาเยอะหนูตกใจค่ะครับการงานการเงินและโชคลาภค่ะงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง30นะครับกันยาก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดผมดูหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าครับค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะของคุณเนี่ยเข้าย่าง31เกณฑ์ในเรื่องของงานเป็นอย่างไรค่ะผมใช้คำนี้ฮะมีหลักฐานความมั่นคงมีเกณฑ์ในการริเริ่มทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมอันนี้ดีนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเรื่องเงินเรื่องสายป่านเรื่องปัญหาสภาพคล่องนะครับก็ของคุณเนี่ยถ้าเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันนะครับหรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ทั้งนั้นการเสี่ยงโชคไม่เชียร์พูดง่ายงานดีเงินยังมีปัญหาอยู่ครับค่ะก็มีความสุขมากๆนะคะคุณประจักษ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกรองทองนะคะเกิดวันพฤหัสที่27มกราคมปี43
เวลา 17:01 น.งานเงินและความรักค่ะ 17:01 น.นะครับงานเงินกับความรักเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับปีจรนี้และพอดีเป็นดาวการเงินซะด้วยนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวทำทุกเดือนได้ยิ่งดีเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเลือกประเภทปลาด้วยบางคนบอกว่าอยากปล่อยปลาไหลเพราะเงินทองจะไหลมาเทมาบางคนอยากจะปล่อยเต่าเพราะอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแต่ไปปล่อยในแม่น้ำใหญ่ไม่มีเลนไม่มีโคลนให้เขายึดเกาะเขารอดไม่รอดนะใช้คำว่าไม่รอดที่อยู่ถูกต้องนะฉะนั้นก็ต้องเลือกแหล่งน้ำให้เหมาะสมด้วยถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่จริงแข็งแรงหน่อย ก็พี่ปลาดุกของเราเนี่ยแหละผมปล่อยประจำนะครับอันนี้คือเรื่องเงินนะส่วนเรื่องงานเนี่ยจริงๆถึงจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมเนี่ยจะมีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มีพวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาส่วนความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปวเรศนะคะเกิดวันที่5เมษายนปี21เวลา 6:30 ตอนเช้านะคะการงานตอนนี้ตกงานอยู่นะคะจะได้งานเมื่อไหร่จ้ะไม่ได้บอกวันนะ5เมษายน21ปฏิทินตรงกับวันพุธค่ะถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะปีนี้ทั้งเกณฑ์งานและเกณฑ์งานใหม่หลังเลยผ่านครึ่งปีนี้ไปแล้วเนี่ยพอเข้าครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณสิงหากันยาเนี่ยถ้าขวนขวายจริงๆก็มีโอกาสได้เริ่มต้นนะถ้าคุณไม่เลือกงานนะเกณฑ์ดวงเป็นแบบนั้นการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดค่ะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณณรุจสอนนะคะเกิดวันอังคารที่17กันยายนปี28เวลา 6:00 นถาม2เรื่องนะคะงานกับเงินค่ะ 6:00 นวันอังคารถูกต้องนะครับคำว่ามนตรีเนี่ยแปลว่าคนอุปถัมภ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาภผลจากผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งการซัพพอร์ตจากคนที่อยู่ในระดับอื่นฉะนั้นก็ปีนี้การทำงานเป็นทีมก็ดีนะครับคณะทำงานก็ใช่หรือแม้กระทั่งลักษณะมีพวกพันธมิตรคู่ค้าล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นฉะนั้นนอกจากเรื่องงานแล้วยังต้องเน้นเรื่องคนแต่ประเด็นคือใกล้จะเลยผ่านวันเกิดแล้วหลังวันเกิดไปแล้วนะสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหนื่อยขึ้นยืดเยื้อขึ้นยากขึ้นแต่ว่าขาขึ้นจริงๆในเรื่องของงานคือ33และ34ฉะนั้นช่วงนี้อยากจะใช้คำว่าเป็นช่วงของการแต่งตัวค่ะนะสู้พิสูจน์ตัวเองก็ว่ากันไปส่วนในเรื่องของเงินฝากไว้ฮะอย่าให้ใครขอยืมเพราะดาวการเงินเสียและโยงอริหลังวันเกิดไปแล้วจัดพิมพ์บทสวดมนต์เผยแพร่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยอดชัยเกิดวันที่31สิงหาคมปี09นะคะเวลา 17:20 น.วันพุธความรักกับโชคลาภค่ะความรักกับการเสี่ยงโชคปีนี้ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งให้คนอื่นเลือกให้นะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง51เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วย49วงกลมตกปัตตานินะก็อย่างนี้ฮะ ด้วยความเคารพถึงจะสูงวัยย่าง51เนี่ยถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบหนีไม่พ้นในเรื่องราวของความรักทั้งย่าง51และย่าง52ถ้ามีคู่อยู่แล้วมีคนใหม่เข้ามาไม่ต้องถามว่าดีหรือเปล่าท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนพลค่ะเกิดวันพุธที่24ธันวาคมปี40นะคะเวลา 10:59 นาทีอนาคตในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ในขณะนี้ขณะที่เรียนนะคะเป็นอย่างไรครับวันพุธหรือวันพุธวันพุธนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรียนคณะอะไรมาด้วยอย่างนี้ค่ะก็19ก็น่าจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะก็ถ้าเป็นรอยต่อระหว่างช่วงม.6เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะผมเข้าใจความรู้สึกถ้าย้อนกลับไปที่สมัยตัวเองตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยที่เกษตรเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าอะไรคะมันก็เราก็เปลี่ยนสถานที่ถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนไม่คุ้นเคยวิธีการเรียนก็เปลี่ยนแปลงแต่โอ้ยพอผ่านไปเทอมหนึ่งตอนแรกคิดจะเอนทรานซ์ใหม่ปรากฏว่าสุดท้ายไม่รักแล้วก็มีความสนุกฉะนั้นบอกได้เลยว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีอิสระนะ
แต่เราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ฉะนั้นปรับตัวหน่อยอย่าเพิ่งกังวลแต่สิ่งที่เป็นห่วงจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การเรียนนะการสอบการแข่งขันเนี่ยปีนี้ก็ไม่แปลกเพราะปีหนึ่งหลายๆคนก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวก็ต้องตั้งใจและในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยไปถวายพวกของมีคมจ้ะก็เอาใจช่วยนะคะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสาวรักค่ะคุณสาวรักนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9ค่ะจ้ะ9อะไรคะ9กันยาค่ะวันเสาร์พ.ศ.ค่ะพ.ศ.2515ค่ะ2515เวลาเกิดจ้าเวลาเกิดคุ้ม45ค่ะ 19.45 ค่ะจ้ะโอ้ยตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินมากเลยถูกไหมฮะค่ะถูกค่ะฟังให้ดีนะค่ะคือตอนนี้แล้วผมจะถามอีกข้อหนึ่งมีคนรักครอบครัวยังมีการคบหากันอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะจ้ะคืออย่างนี้ครับในช่วงรอยต่อช่วงย่าง44เนี้ยนะย่าง44เนี้ยพรุ่งนี้ก็วันเกิดละนะครับย่าง44เนี้ยมันเสียจริงๆในเรื่องของเงินนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีโอกาสจะเขาเรียกว่าขัดแย้งผิดใจกันกับคนในครอบครัวด้วยเรื่องเงินทองด้วยซ้ำไปนะครับใช่ไหมเถียงกันเรื่องเงินเนี่ยความจริงมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากใครบอกว่าปากท้องไม่สำคัญสำคัญนะแต่เรียนอย่างนี้ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถามว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปไหมไม่หมดนะแต่จะเบาลงเถียงกับแฟนน้อยลงนะสภาพคล่องติดขัดก็ยังพอตัวรอดได้มากขึ้นแต่อย่างที่บอกมันยังไม่หมดเพียงแต่มันจะทอนลงหลังวันเกิดไม่กี่วันที่จะถึงนี้คือพรุ่งนี้วันนี้ผมมีคนจะมาร้องเพลงวันเกิดอวยพร Happy Birthday to you มาขอเค้กขอเป่าเทียนเลยด้วยเลยแล้วกันนะคะมีความสุขมากๆค่ะนะสุขสมหวังในทุกสิ่งแล้วก็ขอให้ปัญหาที่คุณเจออยู่ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะหลังวันเกิดไปแล้วถวายสังฆทานพร้อมกับไปซื้อมีดโกนขนนกเคยได้ยินไหมฮะจะเป็นมีดโกนสองคมพระสงฆ์สามเณรท่านใช้ในการปลงผม อันเนี้ยไปทำวันพรุ่งนี้ได้เลยแล้วก็ตลอดทุกเดือนใน1ปีข้างหน้านี้นะครับถ้ามีโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวขอให้ทำหลังวันเกิดจะดีขึ้นนะคะคุณสาวรักมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับพูดถึงที่ไปลูกชายซื้อบ้านไหมพูดถึงเรื่องคนจะเช่าไหมคะลูกชายซื้อบ้านแล้วอะไรนะครับจะมีคนเช่าไหมคะจะมีคนเช่าลูกชายไหมเช่าบ้านที่ลูกชายซื้อหรือเปล่าค่ะบ้านเป็นชื่อของลูกชายเหรอฮะค่ะลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกชายเกิดวันที่3กุมภาพันธ์13กุมภาค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.นี่พ.ศ. 34ค่ะ34เวลาเกิดจำได้ไหมคะคุณแม่เวลาเกิดทุ่มเป็นประมาณทุ่มกว่านะคะทุ่มกว่าค่ะเขาผ่าออกค่ะพุธกลางคืนนะฮะค่ะโอเคในแง่ของการทำธุรกรรมในเรื่องของบ้านเช่าอ่ะนะปีนี้มีโอกาสสมหวังนะก็คือพูดง่ายๆน่าจะมีผู้เช่าแต่ว่าประเด็นสำคัญคืออย่างนี้สัญญาต้องรัดกุมสนิทแค่ไหนไม่รู้นะเขียนสัญญาให้ชัดจะมีการเรียกมัดจำ1เดือนก่อนหรือการเก็บค่าเช่าตั้งแต่วันแรกเข้าอยากให้ทำค่ะนะเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของการเก็บเงินนะครับแต่ว่าทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยปีนี้พอจะมีลุ้นนะครับแล้วก็ฝะของลูกเมื่อกี้ของแม่ถวายของมีคมนะส่วนของลูกเนี่ยของลูกให้ไปบริจาคทุนการศึกษาจ้ะค่ะนะโอเคก็คุณสวัสดิ์ก็มีความสุขมากๆแล้วก็หลังวันเกิดอีกเรื่องที่เตือนก็คือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับนะคะแล้วพูดถึงนี่สิ่งที่จะหมดในปันของคุณหรือของลูกของคุณใช่ไหมของสาวรักนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไงจะค่อยๆเบาลงยังไม่หมดแต่จะค่อยๆเบาลงใช่ครับเนาะคือปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกถูกไหมอันนี้พูดกันจริงๆถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่มันค่อยๆเฟดลงเรื่อยๆแต่ยังมีอยู่ยังไม่หมดค่อยๆค่อยๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
ขอบพระคุณถึงกาแฟน่ะอะไรนะคะแฟนมันแฟนนะแฟนทำไมจ๊ะเองเนี่ยลุงเขาเสริมที่2,000 บาทค่ะไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดเขาหรอกเอาแค่ว่าดูผ่านของคุณน่ะนะก็ให้ประคับประคองหน่อยนะครับแต่มันก็จะไม่เครียดเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วเขาจะมีดวงนะดวงเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เด่นอยู่แล้วนะจ้ะนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณสาวรักษ์มากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะครับจากคุณวรินทร์พรเกิดวันที่20 ตุลาคมปี16นะคะวันเสาร์อาจารย์ชะงักเลยเปล่ามีเช็คไงก็ดูจอนี้ดูเห็นลากยาว20ตัวหลังตามมาช้านิดนึงนะคะ16 11:24 นะคะเปิดร้านสังฆพันธ์ถ้าขายส่งหรือว่าขายออนไลน์จะได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองถ้ามีกรจรมีการเดินทางฉะนั้นกับคำถามที่บอกว่าถ้ามีการขายส่งแล้วเรามีเซอร์วิสไปส่งตามร้านเล็กๆที่เป็นร้านขายปลีกก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะและที่สำคัญธุรกิจตัวที่ว่านี้ถ้าตัวคุณเองนั้นมีโอกาสได้จอหรือเดินทางเพื่อสิ่งที่คุณทำก็ถือว่าทำให้มันสมรูปมากขึ้นคือต้องเหนื่อยฮะอยู่เฉยๆไม่ได้ฉะนั้นโจทย์ที่ถามว่าขายออนไลน์หรือขายส่งดีหรือไม่เหมือนกับเป็นการทำการบ้านแหละเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจก็ต้องพยายามทำต้องเป็นลักษณะแบบนั้นลองเปิดชาแนลใหม่ดูนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนเกิดวันจันทร์ที่15 กรกฎาคมปี11นะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะดวงการเงินการงานบุตรครอบครัวนะคะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ระวังคำพูดนะตอนนี้เงินเก่าเงินเก็บแทบจะล่อยหล่อนะคุณออนนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยผมเน้นย้ำในช่วงหลังวันเกิดค่ะนะหลังวันเกิดตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดนั่นแหละแต่ว่าหลังวันเกิดปีหน้าไปแล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆหน่อยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีนัชดานะคะเกิดวันที่3 กุมภาพันธ์ปี38เวลาเกิดนะคะ12:15 เรื่องของความรักงานแล้วก็เงินค่ะ3 กุมภาพันธ์ 38ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะวันศุกร์นะย่าง22ก็ยังเหลืออีกหลายเดือนอยู่นะครับเอาเป็นแค่ว่า ตอนนี้ห่วงเรื่องคนไม่หวังดีพยายามอย่าชนให้ระวังหลังอย่ามองโลกสวยอาจจะมีคนติฉินนินทาบัดสนเท่ต้องเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยปีจอนี้ก็ทำนองรับซ้ายจ่ายขวาคือเดทกับการลีมันเป็นแบบนั้นของคุณทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ย่าง23ไม่ดีปีนี้ถึงจะได้เจอสำคัญในเรื่องของการยืนระยะเพราะด้วยพื้นชะตานั้นทั้งคู่พัดพรากและคู่แตกหักมันสัมพันธ์ถึงเรือนความรักครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่3 เมษายนปี19นะคะเวลาประมาณ 15-16 นาฬิกาบ่าย 3-4 โมงถามเรื่องของอาชีพการงานและโชคลาภค่ะ15-16 นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับอาชีพการงานแล้วก็โชคลาภวันเสาร์การเสี่ยงโชคหนึ่งเลยดาวการเงินเสียปีนี้ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์นะครับปีนี้ให้ซื้อข้าวสารถุงถวายวัดจะถุงละกิโลก็ตามกำลังศรัทธาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่ว่าถ้าจะลงทุนใหญ่เข้าย่าง42ไปแล้วให้หลีกไปก่อนนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานั้นคือความจริงสุขสวยมากนะสุขเป็นสีอยู่เรือนเงินมหาอุดสุภะด้วยก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปหนังเกมพวกความบันเทิงอ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีแต่อย่างที่เรียนนะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานเสียและปีนี้ด้วยถ้าจะทำเกี่ยวกับ
ของกินสิ่งสวยงามให้เว้นพูดง่ายๆปีเสร็จนี้ให้เว้นไปก่อนศึกษาข้อมูลไปจนถึงวันเกิดใช่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพิมลค่ะเกิดวันที่26มีนาคมปี41วันพฤหัสนะคะเวลาเที่ยงครึ่งขายหมูย่างนะคะความรักและอุบัติเหตุค่ะเน้นนะอย่างที่แพรบอกคำตอบเมื่อสักครู่นี้ให้เว้นไปปีเสร็จๆนะให้ข้าม2ช่วงอายุย่างไปก่อนแล้วค่อยลงทุนทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะไม่ใช่ปีหน้าทำได้นะอีกปีเสร็จๆขายหมูย่างความรักพฤหัสอุบัติเหตุพันธุเป็นกาลีนะก็พันธุก็เน้นในเรื่องของพวกยวดยานเนี่ยบ้านมีอะไรเสียชำรุดให้ซ่อมแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับระวังปลวกขึ้นบ้านด้วยปีนี้ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ถามว่าของกินทำได้หรือไม่หมูปิ้งคือของกินจริงๆของคุณเนี่ยจะต้องมีการแปรรูปถึงจะสมรูปนะหมูย่างแค่ทำให้สุกผมว่ายังไม่ใช่อันนี้ฝากเป็นการบ้านส่วนอุบัติเหตุก็ระวังหน่อยนี่ผมบอกก็ถวายของมีคมแล้วก็ทำทานกับคนชรานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี03นะคะเวลาเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะขายก๋วยจับยวนอาหารตามมาติดๆนะคะควรตั้งเตาด้านไหนของร้านดีและหันหน้าเตาไปด้านไหนถึงจะดีเป็นห่วงจุ้ยมาแล้วโอ้ยคืออย่างนี้5พฤษภาคม03เวลา0นาฬิกา16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสก็คุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันโฉลกไหมโอเคของกินถ้ามันมีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับก็ราหูเกาะดาวศุกร์ก็ก๋วยจับก็เป็นอาหารต่างชาติค่ะนะจีนเกาหลีญี่ปุ่นได้ในเรื่องของเตาผมตอบแบบนี้นะเอาที่ถูกสุขลักษณะค่ะนะครับในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยหมายถึงว่าเข้าร้านก็ไม่ควรจะอึดอัดนะหรือแม้กระทั่งการจัดวางตำแหน่งของสิ่งที่มีความร้อนเนี่ยก็ไม่ควรจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าดูตามหลักความเหมาะสมและความปลอดภัยค่ะนะครับส่วนในเรื่องของผลประกอบการปีจรเนี้ยนะจริงๆถึงพฤษภาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจนะให้อดทนหน่อยให้อดทนหน่อยนะครับก็คือพูดง่ายๆพ้นเข้าย่าง52ไปแล้วเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วลองดูครับเน้นบริการจัดส่งด้วยก็ดีนะdelivery ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะจ้ะ